เรื่องผู้พูดไม่จริงตกนรกพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภนางปริภาชิกาชื่อสุนทรีตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าพวกเดียรถีคิดตัดลาภสักการะพระศาสดาก็โดยสมัยนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้อันมหาชนสักการะทำความเคารพนับถือบูชาแล้วเมื่อลาภสักการะเช่นกับห่วงน้ำใหญ่แห่งปัญจมหานทีเกิดขึ้นแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าและภิกษุสงฆ์แล้วพวกอัญญเดียรถีก็เสื่อมลาภสักการะเป็นผู้อับแสงประหนึ่งหิ่งห้อยในเวลาพระอาทิตย์ขึ้นร่วมประชุมปรึกษากันว่าตั้งแต่การแห่งพระสมณโคดมอุบัติขึ้นพวกเราก็เสื่อมลาภสักการะใครๆย่อมไม่รู้แม้ความที่เราทั้งหลายมีอยู่พวกเราจะพึงรวมกันกับใครเนาะก่อโทษให้เกิดขึ้นแก่พระสมณโคดมแล้วยังลาภสักการะของเธอให้เสื่อมสูญพวกเดรธีให้นางสุนทรีทำลายพระเกียรติพระศาสดาครั้งนั้นความคิดได้เกิดขึ้นแก่อัญญเดรธีเหล่านั้นว่าพวกเราร่วมกับนางสุนทรีจักสามารถทำได้วันหนึ่งพวกอัญญเดรธีแกล้งไม่สนทนากับนางสุนทรีผู้เข้าไปยังอารามเดรธีไหว้แล้วยืนอยู่แม้นางพูดด้วยก็ไม่ตอบนางจึงถามว่าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายถูกใครๆเบียดเบียนบ้างหรือพวกอัญญเดรธีกล่าวว่าน้องหญิงนางไม่เห็นพระสมณโคดมที่เที่ยวเบียดเบียนพวกเราทำให้เสื่อมลาภสักการะหรือดิฉันควรจะทำอย่างไรในเรื่องนี้น้องหญิงนางแลมีรูปสวยถึงความเป็นผู้งามเลิศจงยกโทษขึ้นแก่พระสมณโคดมทำให้มหาชนเชื่อถ้อยคำของเธอทำพระสมณโคดมให้เสื่อมจากลาภสักการะนางสุนทรีนั้นรับรองว่าดีละแล้วหลีกไปตั้งแต่นั้นมานางถือเอาสิ่งของมีระเบียบดอกไม้ของหอมเครื่องลูบไล้กระบูลและของเผ็ดร้อนเป็นต้นเดินบ่ายหน้าตรงไปยังพระเชตวันในเวลาที่มหาชนฟังพระธรรมเทศนาของพระศาสดาแล้วกลับเข้าพระนครในเวลาเย็นมหาชนถามนางว่าไปไหนนางก็ตอบว่าไปสำนักพระสมณโคดมฉันอยู่ในพระคันธกุดีเดียวกันกับพระสมณโคดมนั้นแล้วนางก็ไปอาศัยอยู่ในอารามเดรถีแห่งหนึ่งแล้วเดินลงสู่ทางที่ไปยังพระเชตวันแต่เช้าตรู่เดินบ่ายหน้าสู่พระนครนางถูกมหาชนถามว่าไปไหนสุนทรีนางก็ตอบว่าฉันอยู่ในพระคันธกุฎีเดียวกันกับพระสมณโคดมให้ท่านยินดีด้วยราคะแล้วจึงกลับมาพวกภิกษุถูกพวกเดรถีหาว่าฆ่านางสุนทรีแต่นั้นมา 2-3 วันพวกเดรถีให้กหาปณะแก่พวกนักเลงแล้วกล่าวว่าพวกท่านจงไปฆ่านางสุนทรีแล้วหมกไว้ที่ระหว่างกองหยากเยื่อแห่งระเบียบดอกไม้ที่ใกล้พระคันธกุฎีของพระสมณโคดมพวกนักเลงก็ได้ทำอย่างนั้นลำดับนั้นเดรถีทั้งหลายได้ทำความโกลาหลขึ้นว่า พวกเราไม่เห็นนางสุนทรีแล้วทูลแด่พระราชาพระราชาตรัสถามว่าพวกท่านมีความสงสัยว่านางอยู่ที่ไหนพวกเขาทูลว่านางสุนทรีหายไปในพระเชตวันพวกอาตมาภาพไม่ทราบความเป็นไปของนางในพระเชตวันนั้นถ้ากระนั้นพวกท่านจงไปค้นพระเชตวันนั้นดูเถิดพวกอัญญะเดียรถีพาพวกอุปถาของตนไปยังพระเชตวันค้นอยู่ก็พบนางสุนทรีนั้นในระหว่างกองหยากเยื่อแห่งระเบียบดอกไม้จึงยกขึ้นเตียงนำเข้าไปยังพระนครทูลแด่พระราชาว่าพระสาวกของพระสมณโคดมฆ่านางสุนทรีแล้วหมกไว้ในระหว่างกองหยากเยื่อแห่งระเบียบดอกไม้โดยคิดว่าจักปกปิดกรรมลามกที่พระศาสดาทำพระราชาตรัสว่าถ้าอย่างนั้นพวกท่านจงไปเที่ยวประกาศให้ตลอดพระนครเถิดพวกเดียรถีพากันกล่าวคำเป็นต้นว่าขอท่านทั้งหลายจงดูกรรมของพวกสมณะสักยบุตรเถิดในถนนแห่งพระนครแล้วได้ไปยังพระทวารแห่งพระราชนิเวศอีกพระราชารับสั่งให้ยกสรีระของนางสุนทรีขึ้นใส่แคร่นำไปป่าช้าผีดิบแล้วให้รักษาไว้ชาวพระนครสาวัตถีเว้นพระอริยสาวกที่เหลือโดยมากพากันกล่าวคำเป็นต้นว่าขอท่านทั้งหลายจงดูกรรมของพวกสมณสักยบุตรเถิดแล้วเที่ยวด่าพวกภิกษุในภายในพระนครบ้างภายนอกพระนครบ้างในป่าบ้างภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระตถาคตพระศาสดาตรัสว่าถ้าอย่างนั้นแม้พวกเธอจงกลับโจทย์พวกมนุษย์เหล่านั้นอย่างนี้ดังนี้แล้วตรัสพระคาถานี้ว่าผู้มักพูดคำไม่จริงย่อมเข้าถึงนรกหรือแม้ผู้ใดทำแล้วกล่าวว่าข้าพเจ้ามิได้ทำชนแม้ทั้งสองนั้นเป็นมนุษย์มีกรรมเลวทรามละไปในโลกอื่นแล้วย่อมเป็นผู้เสมอกันในเวลาจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้นดังนี้แหละพวกฆ่านางสุนทรีถูกประหารชีวิตพระราชาทรงส่งราชบุรุษไปด้วยรับสั่งว่าพวกเจ้าสืบหาคนที่ฆ่านางสุนทรีครั้งนั้นนักเลงเหล่านั้นดื่มสุราอยู่ด้วยกหาปณะที่เป็นค่าจ้างได้ทะเลาะกันและกันคนหนึ่งกล่าวกับคนหนึ่งว่าแกฆ่านางสุนทรีด้วยประหารเพียงทีเดียวหมกศพไว้ในระหว่างกองหยากเยื่อแห่งระเบียบดอกไม้แล้วมาดื่มสุราด้วยกหาปณะที่ได้จากการประหารนั้น เรื่องนั้นเนี่ยยกเลิกเสียเถิดพวกราชบุรุษได้ฟังเรื่องนั้นจึงจับนักเลงนั้นไปแสดงแด่พระราชาลำดับนั้นพระราชาตรัสถามนักเลงเหล่านั้นว่าพวกเจ้าฆ่านางสุนทรีหรือพวกนักเลงทูลว่าข้าแต่สมมุติเทพพระเจ้าข้าใครใช้พวกเจ้าให้ข้าพวกอัญญเดียรถีพระเจ้าข้าพระราชารับสั่งให้เรียกพวกเดียรถีมาแล้วทรงบังคับว่าพวกเจ้าจงไปเที่ยวกล่าวทั่วพระนครอย่างนี้ว่านางสุนทรีนี้ถูกพวกข้าพเจ้าผู้ใคร่ยกโทษแก่พระสมณโคดมขึ้นฆ่าแล้ว โทษของพระสาวกของพระสมณโคดมไม่มีเป็นโทษของข้าพเจ้าฝ่ายเดียวพวกเดรัจฉีได้ทำอย่างนั้นมหาชนผู้เขลาเชื่อแล้วในคราวนั้นพวกเดรัจฉีก็ดีพวกนักเลงก็ดีถึงอาชญาเพราะการฆ่าคนจำเดิมแต่นั้นมาสักการะได้มีมากแก่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายตามเคยดังนี้แหละเรื่องผู้พูดไม่จริงตกนรกจบ